แต่พบวกมาดูราคาข้าวตกต่ำมากและนั่นก็เป็นความเดืดอนของพี่น้องกเกษตรกรอีกมุมหนึ่งนะครับตกสก็พร้อมที่จะยืนโอนเงินประกันรายได้ข้าวงวดแรกในวันพรุ่งนี้แล้วครับนายธนารัตน์งามวไลรัตน์ผู้จัดการทกรสเปิดเผยนะครับว่าทั้งกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ส่งจํานวนชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวปีการผลิต64ทับ65แล้วก็แจ้งบัรเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาเพื่อจะเอาตรงนี้แหละครับไปรับสิทธิ์ชดเชยจํานวน5 3 3 7 4 3รายนะครับ วงเงินรวมทั้งหมดก็11,287ล้านบาทซึ่งแจ้งวันเก็บเกี่ยวเมื่อ15ถึง21ตุลาคมทกศก็จะทำการโอนเงินงวดแรกให้แบบชาวนาได้ทันในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับส่วนปัญหาวงเงินชดเชยที่คลมออนุมัติแค่งวดแรก13,000ล้านจากทั้งหมด89,363ล้านบาทที่นะครับ วงเงินที่เหลือกระทรวงพาณิชย์กำลังดูว่าจะจัดแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดยังไงและใช้วงเงินแต่ละงวดเท่าไหร่ส่วนจะใช้งบประมาณจากส่วนใดตอนนี้พระราชบัญญัติวินัยการเงนิงนการคลังมาตรา28เกือบเต็มเพดานแ,แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังต้องไปศึกษาหารายละเอียดและช่องทางต่อมาครับ